อัปเดตใหม่ Spatial Persona สำหรับ Apple Vision Pro ประสบการณ์ใหม่ในการเปลี่ยนวิธีการติดต่อสื่อสารจากเดิมที่อยู่ในแค่หน้าจอ2มิติเข้าสู่หน้าจอ3มิติผ่านโลกเสมือนคุณอยู่กับท็ p ปเปอร์วงฮาดใน Manifest Extra Channel และวันนี้เราจะพูดถึงเห็นหน้าแบบเสมือนจริงกับ Spatial Persona บน Apple Vision Pro เราจะมาคุยกันว่า spatial persona เนี่ยคืออะไรทำงานอย่างไรการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้เนี่ยจะเปลี่ยนไปมากแค่ไหนมีปัจจัยอะไรจะต้องพิจารณาเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่าสู่กันฟัง spatial persona คืออะไร spatial persona ก็คือภาพสามมิติที่เป็นตัวแทนเสมือนของผู้ใช้นั้นๆก็คือในตอนเริ่มต้นที่เราใช้ a p p l e vision pro เนี่ยทาง device เนี่ยาจะให้ทำการสแกนใบหน้าแล้วระบบก็จะนำใบหน้านั้นอะไปขึ้นรูปเป็นสามมิติ แล้วใช้เป็นอวตารแทนตัวเราในการคุย FaceTime อ่าก็จะเป็นเหมือนกับภาพโฮโลแกรม3มิติถ้าใครเคยดูหนังไซไฟนะซึ่งตัวเพร์โซนาเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ในการประชุมวิดีโอคอลต่างๆใช้ในการแชร์เพลงเพราะว่าเราใส่แว่นอยู่ใช่ไหมมันก็จะต้องมีตัวแทนที่เป็น3มิติเราอ่ะในการที่จะแสดงออกเรากำลังพูดคุยวิดีโอคอลอยู่เพราะว่าตัวแว่นก็คือบางหน้ามันจะมีเซนเซอร์สําหรับการตรวจจับใบหน้าทําให้เรามองเห็นสามารถที่จะเห็นการขยิบตาแลบลิ้นท่าทาง แล้วตัวอัปเดตล่าสุดเนี่ยข้อดีของตัว Spatial Personal ก็คือจากที่แต่เดิมจะอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมก็จะถูกขยายออกมาไม่มีกรอบสี่เหลี่ยมก็จะเป็นตัวละคร3ามิติเนี่ยลอยอยู่ในอากาศขึ้นมาพอลอยอยู่ในอากาศขึ้นมาก็ทำให้เรารู้สึกเหมือนกับเราสามารถที่จะเห็นการขยับของซีซ่าการขยับเคลื่อนไปมาของมือแล้วก็ การได้ยินของ Spatial Audio เนี่ยก็จะอ้างอิงจากตำแหน่งที่ตัวอวตารอยู่ตรงตำแหน่งในห้องนั้นๆซึ่งทั้งหมดทั้งประสบการณ์เหล่านี้ที่เรนเดอร์ขึ้นมาเนี่ยจะช่วยให้ผู้ใช้น่ะรู้สึกเหมือนกับว่าบุคคลคนนั้นน่ะอยู่ในพื้นที่เดียวกันอยู่ในห้องเดียวกันจริงๆซึ่งการพูดคุยอย่างเงี้ยจะเป็นธรรมชาติมากกว่าการที่จะใช้การคุยแบบ2มิติอย่างวิดีโอซูมคอ แต่ว่าเป็น spatial personal เราจะเห็นคนลอยขึ้นมาเลยซึ่งทําให้เรารู้สึกว่าคนคนนี้นอยู่ในพื้นที่เดียวกับเราอ๋อมีความเก๋ไก๋มากที่สุดมันคือการวางสามมิติลงในตำแหน่งระนาบเดียวกันอย่างตัวถ้าท็อปวิดีโอคอลเฟ t ท m e คอลไปหาเพื่อนคนหนึ่งปุ๊บเพื่อนคนนั้นก็สามารถที่จะแสดง persona s ก็คือตัวละครสามมิติของตัวเขาเองนะ่ะโผล่ขึ้นมาในพื้นที่ในห้องนั้นเลย ถ้าบุคคลคนนั้นเดินจากซ้ายไปขวาเราก็จะเห็นโมเดลสมมติเดินผ่านหน้าเราไปทางนั้นที่เขาอยู่ในห้องของตัวของเขาเองนะแล้วเราก็อยู่ในพื้นที่ของเราแต่โคอ d i n เนตพื้นที่นะ่ะจะรวมกันอยู่ใน Apple Vision Pro แต่อย่างไรก็ตามแต่เราสมัครที่จะจีบนิ้วเราก,ลาก็ลากเลื่อนเพื่อนไปมาว่าเราจะวางเพื่อนไว้ตรงไหนในห้องสมมติโซฟาเราอยู่ฝั่งนี้นะเนาะล้วก็จีบแล้วก็ลากเพื่อนไปวางรงโซฟา ประมาณนี้ตัว vision OS เนี่ยก็จะมีเทมเพลตสำหรับการวาง spatial persona โดยมันจะมีการคำนวณในระดับ operating system เลยถ้าเราคุยวิดีโอคอลอย่างเงี้ยมันก็จะสามารถรับได้สูงสุดนะตอนนี้นะก็คือรับได้5คนสำหรับตัว spatial persona พอมีบุคคลเข้ามาคนแรกปุ๊บก็จะมีการแบ่ง50%พอมีบุคคลเข้ามาเสริมก็จะมีการแบ่งพื้นที่เป็นสัสดส่วน จนกระทั่งออกมาเป็น5ส่วนอ่าซึ่งก็จะมีการแบ่งไปเรื่อยๆตามจำนวนผู้เข้าร่วมนั่นเองในขณะเดียวกันตัว System ตัว Vision OS เนี่ยก็มีเทมเพลตอยู่หลายแบบให้นักพัฒนาได้เลือกใช้ Template อย่างแรกที่เรามองเห็นในกันได้มากที่สุดก็คือ Side by Side ซ i ายไปซ้ายเนี่ยก็จะเป็นการเรียงทุกคนอยู่ข้างๆกันก็คือเหมือนเปิดแอปอยู่ตรงกลางหน้าจอหแอปแล้วก็จะมีบุคคลที่เป็น spatial persona avatar น่ะอยู่ข้างๆกันเป็นเห็นเป็นสายบ่ายสายก็จะเป็นเหมือนกับนั่งดูสไลด์โชว์ไปด้วยกันเหมือนทุกคนน่ะยืนเป็นหน้ากระดาเอ่อเรียงกันเป็นหน้ากระดาแล้วก็ดูสไลด์โชว์ไปพร้อมๆกันอันนี้คือโฟกัสตรงสไลด์ที่อยู่ตรงหน้าเทมเพลตที่2ก็จะเป็นการคุยกันแบบเป็นวงกลมเหมาะสําหรับกิจกรรมที่เน้นการสนทนาเป็นหลักตัวซิสเต็มน่ะก็จะจัดวางเพอร์โซนาเป็นครึ่งวงกลม โดยมีแอปวางอยู่ข้างหน้าจะโฟกัสที่การพูดคุยกันก็คือตัวบุคคลอะ่ะจะถูกโฟกัสแล้วก็จะมีกระดานวางอยู่ข้างๆเออทุกคนจะไม่ได้ดูกระดานเป็นหลักแต่ทุกคนจะพูดคุยกันเป็น conversational ปรึกษาหารลือกันแล้วจึงค่อยไปทดหรือมีการแสดงผลลบนกระดานที่อยู่ข้างหลัง และอย่างที่3ก็คือ template แบบล้อมวงก็คือ Surround เหมาะสําหรับกิจกรรมที่มีโมเดลวางอยู่ตรงกลางอาจจะเป็นโมเดล3มิติเป็นแผนที่โดยที่จะมีการจัดให้ Persona วางอยู่ล้อมรอบโมเดลบริเวณตรงกลางหากมีการขยับโมเดลทั้งหมดเนี่ยก็จะมีการซิงค์คนเนเข้าไปที่หน้าจอ Apple Vision Pro ทุกๆอุปกรณ์นเนาะซึ่งตรงนี้ก็คืออยู่ที่ว่าเราจะเลือกเทมเพลตไหนที่เหมาะสมกับการทำงานของแอปพลิเคชันของเรานะ ทั้งหมดเนี่ยนะักพัฒนาจะต้องออกแบบเพื่อให้ระบบสามารถที่จะเลือกจัดวางได้อย่างถูกต้องส่วนตัวนักออกแบบเองก็ต้องมานั่งคิดแล้วว่าโอ้เราจะวาง UX UI อย่างไรจะวาง call to action ไว้ตรงไหนจะสร้าง navigation ในการเคลื่อนย้ายระหว่างซีนอย่างไรเพื่อให้ตอบโจทย์วัตถุประสงค์ของ use case โดยใน Vision OS เนี่ยเขาก็จะมีฟังก์ชันที่ชื่อว่า Group Session Messenger ก็คือเพื่อ s ซ n c h r o n i z e หน้าจอทั้ง2มิติแล้วก็การขยับของวัตถุ3มิตินะให้ทุกอุปกรณ์ที่ใช้ Spatial Persona เห็นข้อมูลตรงกันอ,อย่างแล้วพิกัดเชิงพื้นที่อย่างถ้าเราอยู่ในห้องใช่ไหมถ้ามี Spatial Persona อยู่หลายๆคนใครเดินไปไหนนี่ก็คือ COORDINATE ตตำแหน่งของคนคนนั้นอะ่ะจะซิงโครไนซ์กันในพื้นที่กลางอย่างเราจะเห็นเพื่อนเราเดินไปมาในห้องเพราะว่า COORDINATE แกน X แกน Y ที่อยู่ในระนาบพื้นโลกนะ่ะทั้งของเพื่อนเราและของเราก็จะซิงโครไนซ์กันพิกัดเชิงพื้นที่นั่นเองซึ่งข้อดีของตัว Vision OS เนี่ยก็คือจะดูแลตรงนี้ให้ทั้งหมดเลยเพียงแค่นักพัฒนาหรือ Developer อนะ่ะเขียนไว้ว่าต้องการที่จะให้จัด Person a อยู่ในรูปแบบใด จะเป็นรูปแบบกระดานแบบ surrounding อะไรอย่างเงี้ยเราก็เขียนไว้ในแอปล้วระบบก็จะทำการจัดเรียง spatial persona ในตำแหน่งที่เราวางเอาไว้เพราะว่าดีมากเลยถ้าเทียบกับ meta quest ที่ทุกอย่างมัน free dom มากจนบางครั้งเรารู้สึกว่ามันเป็นงานที่ค่อนข้างหนักที่เราจะต้องมานั่งจัดระเบียบอวตาหรือจัดระเบียบผู้เข้าร่วมทีละส่วนอย่างเงี้ย vision os จะจัดการตรงนี้ให้เราทําให้เราสามารถที่จะ พัฒนาโฟกัสไปที่เนื้อหาของแอปพลิเคชันที่เรากำลังพัฒนาอยู่ได้โดยตรงนั่นเองนอกจากนี้เราสามารถที่จะกำหนดมุมมอง Move ของแต่ละบุคคลแล้วก็มุมมองส่วนบุคคลเช่นการเข้าสู่โหมด Full Immersive เพื่อรองรับเนื้อหาประสบการณ์ที่เป็น virtual reality ได้ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งณนะตรงนี้เขาก็มีเขียนไว้เหมือนกันนะว่าถ้าเรากำลังคุยกับเพื่อนอยู่แล้วเพื่อนของเราต้องการที่จะเ,เข้าสู่โหมด Immersive เขาก็จะ เข้าสู่โหมดอิมเมอร์ซีฟไปแต่ว่าจะไม่ดึงทุกคนในห้องนั้นเข้าสู่โหมดอิมเมอร์ซีฟด้วยก็คือต้องได้รับความยินยอมก่อนนะว่าทุกคนจะเข้าสู่โหมดอิมเมอร์ซีฟถ้าคนไหนไม่เข้าสู่โหมดอิมเมอร์ซีฟก็จะมีการแสดงหน้าจอเป็นอวตารเป็นชื่ออวตารเพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าคนคนนี้ยังอยู่ในพื้นที่ของสป a เชียลสเปซนะแต่เขาไม่ได้เข้าสู่โหมดฟูลสกรีนประโยชน์ของ Spa t i a l Persona ใน a p p l e Vision Pro เนี่ยก็จะเปลี่ยนวิธีการติดต่อสื่อสารไปโดยสิ้นเชิง ทุกคนที่ว่า work from home ก็จะไม่ได้เป็นการคุยแบบเห็นหน้าสองมิติอีกต่อไปแล้วจะเป็นการมองเห็นกิริยาท่าทางการแสดงมือ การขยิบตารายละเอียดเหล่านี้แหละจะช่วยให้การใช้งานประสบการณ์หรือการพูดคุยผ่าน Spatial Persona Face Time เป็นไปได้อย่างลึกซึ้งยิ่งกว่า2มิติแล้วก็อีกหนึ่ง use case ที่น่าสนใจของ Spatial Persona เนี่ยก็คือการใช้แอป Freeform ซึ่งตัวแอปเนี่ยจะเป็นเหมือนกับกระดานไว้บอร์ดที่ใช้ในการรวบรวมไอเดียทุกคนสามารถที่จะเดินไปที่กระดานแล้วก็เขียนข้อความลงบนกระดาน ใช้ดินสอปากกาว่าดโลมรนกรานเลยโดยที่พอเรากดเปิดแชร์เพลงให้ทุกคนเข้ามาจอยในระบบ s p a เ i a l p e r s o n a ซนเนี้ยทุกคนก็จะเข้ามาซิงโครไนซ์อยู่ในระนาบเดียวกันทุกคนสามารถที่จะเดินไปที่กระดานเดินกลับมาที่นั่งของตัวเองโดยที่มองเห็นบนหน้าจอบนกระดานร่วมกันเหมือนกับอยู่ในห้องประชุมเดียวกัน ช่วยกันเขียนไอเดียคนนั้นเขียนแบบนี้คนนี้เขียนแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยทุกคนสามารถที่จะโต้ตอบก็ได้แบบเป็นธรรมชาติก็คือเห็นเราแบบว้าวมากชอบมากตื่นเต้นอยากลองใช้อย่างในแอปฟรีฟอร์มเนี่ยผู้ใช้แต่ละคนเนี่ยเขาจะมีสิทธิ์ในการเลือกใช้งานโหมดการแก้ไขที่แตกต่างกันคือผู้ใช้ทุกคน,นจะมองเห็นกระดานตรงกลางเป็นกระดานเดียวแต่เครื่องมือที่ใช้ใชเช่นปากกาดินสอ ถ้าหัวของห้องนะ่ะใช้ไฮไลท์สีแดงวงข้อความทูปพรีเซตของทุกๆคนในห้องไม่จำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนเหมือนกันทูปของแต่ละคนควรจะเหมาะสมว่าแต่ละคนชอบใช้ทู s แบบไหนแต่ว่ากระดานหลักยังคงซิงโครไนซ์กันยังคงเหมือนกัน นอกจากนี้เราสามารถที่จะพิจารณาถึงการเปิดหน้าต่างส่วนตัวได้เหมือนกับตอนที่เราใช้โทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตของตัวเองนะเอามาใช้ในงานประชุมเราก็สามารถที่จะมีหน้าต่างหลักสำหรับการพูดคุยรวมกันและเปิดหน้าต่างวินโดว์ที่เป็นหน้าต่างแท็บเล็ตของตัวเราในการนั่งแก้ไขอีดิดงานเราสามารถที่จะโยนไฟล์จากหน้าต่างส่วนตัวโยนเข้าไปที่หน้าต่างสปาเชียที่แชร์ในพื้นที่กันอยู่ ซึ่งในการพิจารณาตรงนี้เราก็จะต้องออกแบบในส่วนของ UX/UI ว่าเราต้องการที่จะเปิดฟังก์ชันไหนให้กับผู้ใช้งานได้บ้างโดยเขียนเป็น use case ออกมาสรุป spatial space spatial persona จะปฏิวัติวิธีการที่เราติดต่อสื่อสารการผ่านแว่นตา Apple Vision Pro ทำให้เรารู้สึกใกล้ชิดกันมากขึ้นแม้ว่าเราจะอยู่ห่างกัน ซึ่งการสร้างความรู้สึกร่วมกันเนี่ยก็ช่วยให้การโต้อตอบเป็นธรรมชาติมีการแสดงออกที่มากขึ้นอนาคตของประสบการณ์การคุย f e t i t i เนี่ยจะเป็นมากกว่าหน้าจอ2มิติเราจะเห็นเพื่อนนั่งอยู่ตรงโซฟาภายในห้องเดียวกันกับเราในพื้นที่ระนาบเดียวกันกับเราซึ่งเขาคิดว่านั่นคืออนาคตคนออกแบบ UX UI เนี่ยเราก็ต้องพิจารณาแล้วว่าจะต้องมีหน้าตาแบบไหนจะเป็นหน้าตา2มิติเป็นหน้าตา3มิติ แล้วถ้าเป็น3มิติเนี่ยการแสดงผลจะต้องวางแบบไหนจะวางเป็นระนาบที่อยู่ฝั่งหนึ่งของห้องในการประชุมหรือจะเป็นโมเดล3มิติที่วางอยู่ตรงกลางในการออกแบบ UX UI ก็จะต้องมีการคิดพิจารณาในส่วนนี้เข้ามาด้วยในมิติที่ลึกซึ้งขึ้นไปกว่าเดิมหรางม่ทุกคนจะตื่นเต้นกับเรื่องที่ท็อปนำมาเสนอนะเพราะส่วนตัวเอาก็รู้สึกว่าตื่นเต้นมากตัวเราเองเรารู้สึกว่า ต้องรออีกสักแป๊บหนึง่งคือเข้าใจแหละทุกคนก็จะบอกว่าโอ้โหแว่น Apple Vision Pro ใหญ่มากแล้วก็หนักมากราคาแพงมากแต่ท็อปอยากจะให้รอลองจินตนาการคอมพิวเตอร์ Mac สมัยก่อนก็ใหญ่มากขนาดใหญ่เท่าไมโครเวฟหนึ่งภาพหมองใช่ไหมแล้วปัจจุบัน Mac ก็เล็กมากจนบางครั้งเราก็เหมือนกับทำงานใน iPhone, iPad ได้ในลักษณะเดียวกันกับที่เราเคยทำใน Mac ขนาดใหญ่เท่าไมโครเวฟ นึกภาพออกใช่ไหมฉันใดก็ฉันนั้นแว่นตา Apple Vision Pro ที่ขนาดใหญ่ในอนาคตมันก็จะมีขนาดที่เล็กลงไซส์เดียวกับขนาดแว่นตาทั่วไปที่เราใช้งานในปัจจุบันซึ่งเขาคิดว่านั่นแหละคืออนาคตของอุปกรณ์ Spatial Wearable Headset นาะใครมีความคิดเห็นอย่างไรหรือมีข้อสงสัยหรือจะแนะนำไอเดียนะก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้านล่างได้เลย ก็จะพยายามทําคลิปวิดีโอมานําเสนอเรื่อยๆก็คือเดี๋ยวจะมีอะไรก็จะมาเล่าสู่กันฟังเรื่อยๆนะจ๊ะก็ขอบคุณที่เป็นกําลังใจและติดตามมาตลอดถ้ายัางไงชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แล้วก็กด s u b s r r i e e เราก็เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีจ้า